สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับไคโอชินกันดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นคลิปประวัติละกันสำหรับตัวละครอย่างไคโอชินนะครับก็เนื่องจากว่านะครับถ้าใครนะครับได้ติดตามมังงะ Dragon Ball ก็จะทราบว่านะครับตัวร้ายตัวใหม่เลยเนี่ยต้องการตัวไคโอชินคนเก่านะครับที่ว่าอยู่ในร่างของจอมมารบูใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าไคโอชินคนเก่ามันมีความสำคัญอะไรขนาดนั้นมีพลังความเก่งยังไงนะครับแล้วก็ความสำคัญของไคโอชินในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้เนี่ยรู้จักแบบละเอียดแน่นอนเราต้องพูดกันก่อนนะครับว่าไคโอชินเนี่ยเป็นใครนะครับไคโอชินนะครับก็คือเป็นเทพผู้สร้างนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของไคโอชินนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือคอยสอดส่องมนุษย์หรือว่าจักรวาลนั่นแหละครับว่าเผ่าพันธุ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะหยิบยื่นนะครับองค์ความรู้นะครับให้แก่คนในจักรวาล นั้นๆส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะอ้างอิงมาจากโกวัตนั่นแหละครับก็คือไคโอชินเนี่ยก็คือจะไม่แบบว่าไปยุ่งเกี่ยวแบบให้มนุษย์รู้ว่าไคโอชินกำลังช่วยนะแต่ว่าจะเป็นคนที่หยิบยื่นหรือคอยช่วยอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็เป็นเทพผู้สร้างนะครับก็คือสร้างสมดุลของจักรวาลสร้างธรรมชาติสร้างนู่นสร้างนี่นะครับแต่ก็อย่าไปสร้างเรื่องแล้วกันนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนไอ้สามัตนั่นแหละไอ้ตัวสร้างเรื่องเลยโอเคกลับมาก่อนเมื่อกี้แวะไปด่าสามัตนิดนึงนะแล้วก็ไคโอชินเลยเนี่ยเรามาทราบดีกว่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีใครกันบ้างนะครับไคโอชินนะครับมันจะมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับโดยมีแกรนด์ไคโอชินเนี่ยก็คือเป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับคอยดูแลนะครับแล้วก็จะมีแยกออกไปอีก4คนนะครับก็คือจะดูแลประจำทิศต่างๆนะครับก็จะเป็นไคโอชินตะวันออกไคโอชินตะวันตกไคโอชินใต้แล้วก็ไคโอชินเหนือตามลำดับโดยมีแกรนด์ไคโอชินนี่แหละครับก็คือเป็นคนที่เหนือที่สุดแล้วก็คอยควบคุมนะครับไคโอชินเนี่ยคนต่างๆนะครับในแต่ละทิศแต่ละทางนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบแหละครับว่าแกรนด์ไคโอชินเลยเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าถูกนะครับจอมมารบูเนี่ยดูดกลืนเข้าไปแล้วก็แกรนด์ไคโอชินคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างดีใช่ไหมครับจึงทำให้นะครับไอ้ผลจากการที่ว่ากินแกรนด์ไคโอชินไปเนี่ยมันจึงทำให้นะครับบูนะครับกลายเป็นคนอ้วนเลยนะครับจากคนผอมๆแล้วก็จะเป็นคนที่อารมณ์เนี่ยโคตรจะดีเลยนะครับมันเป็นผลกระทบนะครับจากการที่กินแกรนด์ไคโอชินเข้าไปถ้าหลายคนจำกันได้นะครับถ้าใครดูดราก้อนบอลภาคแรกจะเห็นว่านะครับโกฮังเนี่ยก็เคยไปดาวของไคโอชินใช่ไหมครับซึ่งไอ้ดาวของไคโอชินอันเนี้ยเนี่ยจะอาศัยนะครับอยู่นอกจักรวาลทรงกลมนะครับแต่อยู่ในโลกแห่งไคโอชินเป็นทรงกลมขนาดเล็กนะครับที่โคจรอยู่รอบนะครับจักรวาลทรงกลมอีกทีนึงแล้วก็โลกของไคโอชินนะครับปรากฏในดราก้อนบอลนะครับหลายครั้งและแล้วก็เป็นสถานที่นะครับที่ทั้งโกฮังไปฝึกบ้างหรือว่าเป็นตอนจบของดราก้อนบอลแซดนะครับที่ว่าจอมมารบูไปสู้กับจอมมารบูก็คือดาวนั่นแหละครับหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วไอ้ไคโอชินทิศเหนือทิศออกทิศตะวันตกอะไรของพี่เนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นแล้วล่ะทำไมมีไคโอชินคนเดียวนะครับก็มันเป็นเหตุการณ์เนี่ยย้อนไปโคตรนานเลยสมัยที่จอมมารบูเนี่ยก็คือมาอารวาสใช่ไหมครับเราไคโอชินทั้งหลายเนี่ยก็คือจะต้องไปปราบนะตอนนั้นเพราะว่าสมัยนั้นเลยเนี่ยก็คือยังไม่มีใครแข็งแกร่งนะครับพอเทียบเท่ากับพวกไคโอชินนี่แหละเพราะตอนนั้นบิวมันก็หลับไปใช่ไหมแล้วก็เป็นหน้าที่ของไคโอชินในการที่ว่าจะต่อสู้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไคโอชินนะครับมันก็มีทั้งหมด5คนใช่ไหมโดยมีแกรนด์ไคโอชินเนี่ยที่แข็งแกร่งที่สุดแกรนด์ไคโอชินนะครับก็คือเป็นคนที่อยู่เหนือสุดใช่ไหมทีนี้เนี่ยได้มอบพลังอำนาจนะครับให้กับไคโอชินเนี่ยคนที่เราเห็นเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยให้เป็นแบบแกรนด์ไคโอชินคนต่อไปเพราะว่าไอ้แกรนด์ไคโอชินคนนี้ก็คงคิดแล้วล่ะครับว่าก็คงไม่สามารถสู้จอมมารบูได้ใช่ไหมครับจึงทำให้มีการต่อสู้กันและแกรนด์ไคโอชินเนี่ยก็ถูกกินไปในที่สุดไคโอชินคนที่เหลือรอดคนเดียวนะครับก็หนีรอดออกมาได้แต่ว่าคนนี้เนี่ยณขนาดนั้นนะครับก็คือเป็นเพียงแค่ไคโอชินแบบหน้าใหม่อ่ะก็คือยังไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรนะครับก็ไม่ได้มีความสามารถที่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันเป็นผลกระทบมาถึงทุกวันเนี่ยที่เราเห็นว่าไคโอชินของจักรวาลที่7เลยเนี่ยดูซื่อๆโง่ๆหรือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับการสั่งสอนมาดีมากพอนะครับจากรุ่นพี่คนอื่นๆเนื่องจากว่ารุ่นพี่คนอื่นๆเนี่ยถูกอีฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้และสาเหตุที่แกรนด์ไคโอชินคนเก่านะครับก็คือมอบพลังอำนาจให้กับไคโอชินคนปัจจุบันเพราะว่าถ้าไคโอชินตายปั๊บเนี่ยก็คือบิวจะต้องตายด้วยนะครับหรือว่าเทพทลายล้างจักรวาลนั้นต้องตายด้วยนะครับก็คงจะเห็นแล้วแหละครับว่าต้องการให้จักรวาลอยู่รอดอย่างปลอดภัยนะครับก็คือก็ต้องทำแบบนี้แหละเพราะว่าต้องรอวันแหละครับที่ให้บิวเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อมาจัดการจอมมารบูอันนั้นก็คือเป็นความคิดของเขาณขณะตอนนั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดเลยเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับก็คือโกคูก็จะสามารถปราบบูได้ในอนาคตซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ทำให้เกิดไทม์ไลน์ปัจจุบันที่เราเห็นณตอนนี้เลย
ไหนๆก็พูดถึงไคโอชินแล้วใช่ไหมครับงั้นวันนี้เนี่ยผมขอพูดถึงแกดเจ็ตนะครับของไคโอชินแล้วกันอย่างที่เราทราบแหละว่าแกดเจ็ตของไคโอชินเนี่ยที่สำคัญเลยนะครับก็คือโปตาร่านะครับโปตาร่านะครับเป็นไอเทมสำคัญเลยใช้ในการรวมร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือว่าของเทพนะครับโดยจะมีผลที่แตกต่างกันระหว่างการใช้กับมนุษย์หรือว่าใช้กับเทพนะครับถ้าใช้กับมนุษย์นะครับก็คือพลังของผู้ใช้เนี่ยก็คือจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสูงเกินปลอดแตกเลยเนี่ยคนคนนั้นที่ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะแยกร่างออกมาก็คือกรณีเดียวกับเบจิโต้นี่แหละครับที่เราเห็นชอบแยกร่างออกมาแต่ถ้าเป็นอีกกรณีนึงนะครับก็คือของเทพถ้าเป็นเทพนะครับถ้ารวมร่างแล้วก็ฟิวชั่นด้วยการใช้ปุตตะร่าแล้วนะครับไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนอกจากเสียว่านะครับคุณไปขอพรจากดาขึ้นบอลนะครับก็จะสามารถแยกออกมาจากกันได้โอเคแล้วกันนะครับเรามาเข้าสู่นะครับกับตอบคำถามท้ายคลิปกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทำคลิปประวัติตัวละครทีไรเราจะมีคำถามท้ายคลิปเสมอนะครับโอเคจะเป็นคำถามของใครบ้างไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับมาทีละคำถามเลยนะครับคำถามแรกนะครับของคุณเกรียน My Friendฟังกับโอเทนเกิดมามีหางไหมครับมีหางครับพวกนี้เกิดมามีหางหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนที่เราเห็นเขาไม่มีหางเลยเพราะว่าหางเนี่ยก็คือถูกตัดไปแล้วเขาไม่ได้เอาภาพตอนที่ว่าพวกนี้ถูกตัดหางออกไปนะครับแต่ด้วยกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรต่างๆของชาวไซย่านะครับถึงยังไงก็ต้องมีหางนะจ๊ะมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณรูนเพอร์โทส่วนตัวผมว่าก็ดูดีแล้วนะมันออกแบบเหมือนพวกพ่อมดดีอยู่นะจะว่าไปแล้วมันเหมือนหลุดมาจากดราก้อนเควสแน่ดูเหมือนพวกดาร์คลอร์ดนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงตัวร้ายตัวใหม่นะครับใช่ครับผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนดราก้อนเควสนะแล้วก็เหมือนพวกอาจารย์เจไดด้วยก็คือเป็นตัวสายพ่อมดหรือเปล่าคล้ายกับบาร์บี้ตี้อะไรพวกนี้แต่ก็น่าสนใจนะสำหรับตัวละครตัวนี้อาจจะมีร่าง2ร่าง3หรืออาจจะเป็นตัวที่ว่าจะเปิดบอสตัวต่อไปที่ผมได้ทำคลิปก่อนหน้านั้นแหละครับมาที่คำถามต่อไปบรูซเวนนะครับแอมริชนะบรูซเวนคนแสนรวยหน้าตาลูกกระจอกมากเลยฮะไม่มีความเท่เลยอาจารย์แกออกแบบดีๆเหมือนเวอร์ชั่นภาคแซดเมื่อก่อนไม่ได้หรอก็ต้องพูดก่อนละกันนะครับเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ทุยาม่านะครับแกเนี่ยไม่ได้วาดรูปการ์ตูนเลยทำให้ฝีมือของแกที่ถือว่าเทพมากในสมัยก่อนตอนนี้ก็ดรอปลงไปเยอะเลยใช่ไหมครับบวกกับว่ายังไม่มีคนคอยขัดเกลาแกที่ดีพอนะจึงทำให้บางทีเนี่ยงานบางงานในการออกแบบตัวละครอาจจะคุณภาพตกลงไปอันนี้เราต้องแบบว่ายอมรับความจริงนะแต่ก็โอเคละกันถือว่าทำมาให้เราได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะมาที่ต่อไปนะครับคุณนอสอผมว่าถ้าเอาเซลมารวมร่างกับจอมานบูมันอาจจะเท่ก็ได้นะเซลเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเสียดายนะจริงๆความเทพของแกนะแต่ว่าดูเหมือนว่าอาจารย์แกก็ไม่คิดจะนำกลับมาแล้วนะการที่2คนนี้รวมร่างกันเรียกได้ว่าต้องโหดสุดๆแน่นอนเพราะเซลนะครับมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาและสามารถก๊อปปี้ท่าคนอื่นได้ด้วยมาที่คุณต่อไปนะคุณ FGSSG สุนะครับบอสตัวใหม่หลอกๆเถอะครับกูอยากเห็นบอสเป็นไซย่าถามว่าบอสไซย่าใช่ไหมก็ตัวก่อนหน้านี้ไงโมลี่ไงครับเขาไม่เอาแบบว่าบอสเป็นชาวไซย่ามาเรื่อยๆหรอกยิ่งตอนแรกเลยเนี่ยบอกว่าชาวไซย่านะครับเหลือเพียงแค่ 2-3 คนใช่ไหมไปมาเนี่ยงอกเป็นเห็ดเลยนะครับก็ถือว่าเท่านี้พอแล้วสำหรับชาวไซย่านะครับถือว่าเปิดบอสเป็นคนอื่นบ้างดีกว่านะครับสำหรับผมนะมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณเพียวริคุเป็นไปได้ไหมที่ได้เห็นโกคูร่าง UI ในอนิเมะภาคต่อไปก็เป็นไปได้แน่นอนครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นร่าง UI แบบเต็มตัวสักทีนะแบบว่าโกคูใช้แบบได้ถนัดหรือว่าอยากเป็นก็เป็นได้นะครับเชื่อแน่นอนว่าภาคหน้าเราได้เห็นอีกแน่นอนนะเพราะว่าเขาต้องทำมาขายของอีกแน่สำหรับร่าง UI เนี่ยมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณ Stank The Pro Channel บลูเพอร์เฟคกับบูชินกะอันไหนเก่งกว่ากันครับบลูเพอร์เฟคครับยังไงบลูเพอร์เฟคในมังงะดราก้อนบอลเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วคือถ้าคุณสามารถควบคุมบลูเพอร์เฟคได้นะครับคือมันสุดๆแล้วคือบูชินกะหรือว่าบูไคโอเคนเนี่ยเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือระหว่างรอให้มันแบบว่าโกคูเป็นบลูเพอร์เฟคนั่นแหละก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอยากให้คลิปหน้าทำอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็จะพิจารณาในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆอย่าลืมไปกดติดตามผมที่ Facebook Fanpage ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ